ศิลปะการต่อสู้กุลบกตครับมาจากคำว่าโบแปลว่าทุบและก็ตอหมายถึงสิงโตนะครับรวมกันหมายถึงการฆ่าสิงโตด้วยการใช้ร่างกายโจมตีอย่างรุนแรงโดยมีตำนานเรื่องเล่ามากว่า 2,000 ปีนะครับจนกลายเป็นศิลปะการต่อสู้ประจำชาติของกัมพูชาที่ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมื่อปี 2022ครับรวมถึงยังมีการเรียนการสอนในโรงเรียนทั่วประเทศกัมพูชาด้วยนะครับและในกีฬาซีเกมส์ครั้งนี้ครับกัมพูชาเจ้าภาพก็ได้บรรจุกุลบกตกีฬาที่ก่อนหน้านี้เป็นเพียงให้การโชว์ตามงานต่างๆเท่านั้นเป็นหนึ่งในกีฬาชนิดที่มีการชิงชัยเหรียญทองเป็นครั้งแรกในซีเกมส์กติกาของกุลบกตครับก็จะแข่งขันแบบยกเดียวมีเวลาให้แสดง5นาทีแบ่งย่อยเป็นการใช้อาวุธต่างๆครับไม่ว่าจะเป็นไม้ยาวอาวุธไม้สั้นเกราะไม้ดาบโค้งกอดรัดด้วยมือเปล่านะครับก็มีทั้งชายและหญิงพอถูกบรรจุในซีเกมส์ครั้งแรกสิ่งที่เห็นได้ชัดก็คือความภูมิใจของบรรดาแฟนกีฬาเจ้าถิ่นและนักกีฬาเจ้าภาพนะครับที่ถูกสื่อออกมาผ่านท่วงท่าลีลาที่ดุดันสวยงามแข็งแรงเพื่อแสดงให้ทุกคนเห็นถึงสารที่แท้จริงของคำว่ากุลบกตที่พวกเขาภาคภูมิใจครับยังมีอำนาจสบายบาดเจ็บมันเต้นแต่ไปกุนร้านเมียนในขนมซีเกมส์โดยกิมเติร์ดสุวัฒนะครับนักกีฬากุลบกตของกัมพูชาคนนี้บอกว่าเขาไม่เคยคาดคิดว่า15ปีที่เขาฝึกฝนศิลปะการต่อสู้นี้มานะครับวันนี้จะถูกบรรจุในกีฬาซีเกมส์เป็นครั้งแรกแล้วซึ่งเขาภูมิใจมากๆและพยายามทำผลงานออกมาให้ดีที่สุดเพื่อชาวกัมพูชาทุกคนครับสำหรับกุลบกตซีเกมส์ครั้งนี้ครับชิงชัยกันทั้งหมด21เหรียญเจ้าภาพกัมพูชาได้ไป8เหรียญทองนะครับเวียดนามได้ไป6เหรียญทองอินโดนีเซีย3เหรียญทองครับฟิลิปปินส์2เหรียญทองและเมียนมากับลาวชาติละ1เหรียญทองซึ่งกัมพูชาก็หวังให้การแข่งขันกุลบกตครับได้บรรจุในกีฬาซีเกมส์ในครั้งต่อๆไปเช่นเดียวกับอานิสของฟิลิปปินส์และโววินัมของเวียดนามครับ